เราดูแลช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายของรายการสน.อาสาวันนี้แทนคุณต้องตั้งใจมากเพราะว่ามีหลายเรื่องแล้วเรื่องสุดท้ายนี่จะเป็นเรื่องของกทม.คนกรุงเทพครับก็หม่อมราชวงศ์สุขพันธ์บริพัตรนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่นะฮะดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยความสะอาดเพื่อปรับปรุงพื้นที่นะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักสำคัญของกรุงเทพด้วยนะฮะเป็นจุดศูนย์กลางที่ประชาชนใช้มากที่สุดและก็เป็นจุดเชื่อมต่อรถประจำทาง BTS นะครับปัจจุบันก็เริ่มเสื่อมโทรมลงนะครับโดยกทม.ดำเนินการปรับปรุงสุขาแล้วก็ทุบทิ้งออกแบบสุขาใหม่พัฒนาให้ได้ระดับมาตรฐานสากลนะครับอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการผู้สูงอายุแม่ลูกอ่อนนะฮะสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมและให้นมลูกอันนี้ดีมากนะดีมากๆดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินและรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนความคืบหน้าในการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับก็ขณะนี้ลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็นำสายไฟลงใต้ดินเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้กันนะครับแล้วก็รวมทั้งเมืองนะฮะก็ตู้เขียวอัจฉริยะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการต่อเชื่อมสัญญาณนะครับโดยจะเปิดให้บริการวันที่24สิงหาคมหรืออาทิตย์หน้านี้เองนะครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนวิธีการใช้งานก็กดปุ่มสีแดงและพูดเพื่อบันทึกเสียงลงไปพร้อมทั้งพิจารณาเพื่อเพิ่มจุดนะเจ้าหน้าที่เทศกิจในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งชีวิตเราตู้ที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์นี้นะคะก็จะไปประจำอยู่แต่ละจุดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะขยายเพิ่มได้เท่าไหร่อะไรยังไงเสร็จแล้วปุ๊บคุณง่ายๆอ่ะนะคะกดปุ่มแล้วพูดปกติแล้วต้องโทรไป1555มีคนรับสายนู่นนั่นจดบันทึกแต่อันนี้คือกดปุ่มเลยพูดพูดเสร็จปุ๊บนะคะบันทึกไว้เขาก็จะเก็บไปรายวันเขาก็ไปเปิดฟังปุ๊บแล้วก็เวลาฟังปุ๊บเขาก็สั่งงานไปเลอะด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันจะได้เก็บเป็นหลักฐานได้ด้วยนะใช่เป็นหลักฐานกับเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากไว้จริงๆนะฮะก็คือเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะประกาศเตือนภัยนะครับพายุไคตักนะฮะก็มากันปีนี้ก็ถ้าหากว่าติดตามดูผมได้ยินอาจารย์เสรีท่านบอกว่ามาเกือบ20ลูกโอ้เพราะนั้นหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันขนาดคราวที่แล้วแค่6ลูกเองนะน้ำยังท่วมกรุงเทพแล้วก็ท่วมมหาศาลแล้วยิ่งนายกรัฐมนตรีไม่รู้จะจัดการได้หรือไม่นะมันก็จะทำให้โอ้ตายแล้วถ้าเกิดมาเป็น20ลูกจะเอาไงล่ะทีนี้คือทีนี้ก็น่าห่วงนะฮะท่านผู้ชมโดยเฉพาะคนดอนเมืองที่มีปัญหาก็เราก็จะช่วยกันดูแลท่านนะครับในเรื่องแล้วก็ส่วนอื่นด้วยนะแต่พอดีผมคุ้นเคยแล้วก็ตอนที่น้ำท่วมก็ไปช่วยแบบได้ข่าวแต่นี่คุณก็จะตั้งศูนย์ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรดูตั้งแต่แรกเฝ้าระวังเฝ้าระวังแต่แรกตอนนั้นผมก็ไปเตือนแล้วก็บอกตรงๆว่าน้ำจะท่วมนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนะฮะไปถามดูได้เตือนก่อนล่วงหน้าเราก็ย้ายอพยพไปทันเพราะว่าเราต้องบอกความจริงเขาถ้าไปบอกความไม่จริงเขาบางทีเขาเต็มตัวไม่ทันบอกน้ำไม่ท่วมปรากฏว่าท่วมไม่ได้เสียหายนะคะแล้วมันก็เอาอยู่ค่ะเขาเรียกว่าโกหกไม่ได้นะคะจัดการไม่ได้ก็ควรจะบอกไปตามภาษาคนซื่ออพยพตรงไหนไปอยู่ตรงไหนก็บอกไปตรงๆแล้วชาวบ้านเขาพิจารณาเองนะครับนะคะคุณจะได้ไม่ต้องไปแบกคนแก่อีกนะเขาเรียกเขาที่แล้วหลังหักใช่ไหมหายยังไงที่อ้วนเพราะว่ามันหลังมันหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปแบกคนออกจากชุมชนบางคนเป็นพิการบางคนคนแก่ออกมาไม่ได้ต้องแบกจริงนะแล้วบางทีเนี่ยแล้วเราก็กำยำใช่ไหมผู้ชมผู้ชายก็ไปกันใช่ไหมบางคนแล้วคณะทำงานก็ผู้หญิงเยอะบางทีคนบางคนแบกไม่ได้ก็ต้องแทนคุณกระจายกันโอ้โหเยอะมากเราช่วยกันหลายพื้นที่มากแล้วก็ตั้งใจจะเหมือนกับว่าช่วยชีวิตคนนะฮะสำคัญที่สุดสำคัญค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการสน.อาสาที่ครบทุกรถนะคะวันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ประมาณ15:00 น.แล้วมาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แทนคุณจะมาบางวันสะดวกก็จะมานะคะแต่ว่าหลักๆก็จะลงพื้นที่ที่ดอนเมืองช่วยคนดอนเมืองไว้ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ครบนะคะวันนี้มาริกาบุญมีตระกูลค่ะผมแทนคุณจิตติศรัทธ์ครับขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ